อันนี้มาดูมนุษย์กับเทวดาเทวดาเนี่ยทำกรรมดีได้น้อยเพราะมันกายละเอียดเทวดาทำกรรมดีอะไรได้บ้างนั่งสมาธิได้เทวดานั่งสมาธิได้นะไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรเลยใช้แต่ความรู้เดิมตอนเป็นมนุษย์เคยนั่งเนาะเป็นเทวดาก็นั่งต่อได้ถ้าเป็นมนุษย์ไม่เคยนั่งสมาธิเป็นเทวดานี่ก็คงจะยากไม่รู้นั่งยังไงไม่มีอัธยาศัยเทวดาทำเทวดาทำกรรมดีได้น้อยนะรู้สึกจะใส่ผิดอันนี้ใช่จริงด้วยนะกรรมดีที่เทวดาทำได้ยังก็คือการอนุโมทนาบุญอันนี้เทวดาทำได้แต่ว่าบุญก้อนนี้เป็นบุญระยะสั้นเพราะเทวดานี้อายุเป็นล้านปีแต่ว่าจะรับบุญที่ผู้มีบุญอุทิศไปเนี่ยจะได้ไม่กี่สิบปีเราลองนึกถึงปุพการีของเรารุ่นพ่อของปู่เราอะพ่อของปู่เราไม่ใช่ปู่นะพ่อของปู่นะพ่อของย่าพ่อของยายพ่อของตาเราอยากจะบุญให้นะแต่เราให้ไม่ได้เพราะเราไม่รู้จักว่าไหมนั่นก็หมายความว่าถ้าละโลกไปแล้วเนี่ยมาสักร้อยปีเนี่ยอย่าหวังว่าจะมีคนอุทิศบุญไปให้เพราะคนอุทิศให้คือรุ่นลูกกับรุ่นหลานพอเลนเนี่ยก็จะยากแหละนั่นก็หมายความว่าบุญก้อนเนี่ยไปเป็นเทวดาแล้วนะจะได้ช่วงสั้นๆไม่นานไม่กี่สิบปีเพราะคนอุทิศมันตายตามกันหมดที่เหลืออยู่มันไม่รู้จักก็จะหวังอะไรมากกับตรงนี้แต่ว่าได้ก็ดีจะได้ก็ต้องปลูกฝังลูกเอาไว้ลูกหลานให้รู้จักการอุทิศส่วนบุญให้รู้จักว่าอุทิศส่วนบุญทำยังไงแล้วมันได้ประโยชน์อะไรเขาก็จะทำต่อแต่ก็ได้ไม่นานไม่กี่สิบปีเพราะว่าคนอุทิศตายตามกันไปนะก็เทวดาเนี่ยหนึ่งบุญจากการนั่งสมาธิสองบุญจากการอนุโมทนาบุญช่วงสั้นๆไม่กี่สิบปีนี่เทวดานะกรรมชั่วก็ทำได้น้อยกรรมดีก็ทำได้น้อยเทวดาออกแบบชีวิตในโลกหน้ามีไหมส่วนน้อยอย่างพระโพธิสัตว์สามารถกำหนดช่วงเวลาที่จะจุติมาเกิดเพื่อสร้างบารมีได้แต่เทวดาส่วนใหญ่ก็จะเป็นสี่สาเหตุรอหมดบุญหมดอายุไขนะลืมโพลืมสวยอาหารทิพย์แล้วก็โกรธนะเทวดาส่วนใหญ่ก็จะออกแบบชีวิตในโลกหน้าไม่ได้เป็นภัยของเทวดาเป็นภัยของเทวดาเวลาหมดบุญแล้วอะสวรรค์ก็สากลนรกก็สากลมนุษยโลกก็สากลความรู้สากลนี่แหละที่ทุกคนควรจะต้องศึกษาเรียนรู้เอาไว้เทวดาบางเหล่าดำรงชีวิตด้วยความประมาทเมื่อสิ้นบุญด้วยเพราะในความประมาททำให้วิบากกรรมเก่าได้ช่องดูดลงไปในนรกก็มีเทวดาตกสวรรค์เป็นนรกมีไม่ใช่มาตามลำดับขั้นตอนจากสวรรค์มามนุษย์แล้วมาทำอะไรแล้วจึงไปนั่นอย่าลืมว่าเราฟังเคสสตี้กันมาบ่อยๆบุญในจริงช่วงจริงดูที่หมองอาศัย บุญได้ช่องก่อนชิงกันไปก่อนแต่พอไปอยู่บนสวรรค์เข้าประมาทเลอะพอหมดกำลังบุญบาปได้ช่องดูดมาอย่างนี้แหละเทวดาบางเหล่าดำรงชีวิตด้วยความประมาทเมื่อสิ้นบุญผลแห่งความประมาทวิบากกรรมเก่าจึงส่งผลให้ไปเกิดเป็นเปรตและอสุรกายก็มีตามกำลังบาปพอหมดกำลังบุญกำลังบาปอันไหนได้ช่องก่อนบาปไหนได้ช่องบาปมันมีหลายบาปนะอันไหนได้ช่องก่อนที่เขาเซตโปรแกรมก็จะดูดไปภพภูมินั้นเทวดาบางเหล่าดำรงชีวิตด้วยความประมาทเมื่อเธอสิ้นบุญด้วยผลแห่งความประมาทวิบากกรรมเก่าได้ช่องจึงส่งผลให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีพอหล่นตบจากเทวดาเสียงลังเพลาะมาถึงหกหรือจากเทวดามาถึงก็เอ๋งอะไรเงี้ยก็มีหรือมาถึงก็เมี้ยวอะไรแล้วแต่บุญบาปในตัวได้ช่องพระเท้าสักกะเทวราชเนี่ยท่านจึงสอนเอาไว้ว่าอย่าดำเนินชีวิตด้วยความประมาทให้ฉลาดในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องแล้วก็สั่งสมบุญ
คือการเจริญพุทธานุสติและก็ไปที่จุฬามณีพระธาตุจุฬามณีนั่นเมื่อก่อนพระอาจารย์เข้าใจว่าเทวดาเวลาหมดอายุไขหมดบุญนะต้องมาเป็นมนุษย์ก่อนนะแล้วจะไปไหนก็ไปนะแต่พอฟังเรื่องนี้อ้าวเราเข้าใจผิดจากเทวดาไปเป็นสัตว์นรกได้ด้วยเทวดาไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานได้หมดเลยอยู่ที่ว่าตอนจะจุติเนี่ยถ้าบาปได้ช่วงก็ชิงมาก่อนเพราะบางคนนี่สร้างทั้งบุญทั้งบาปแต่ตอนจะตายฉลาดรู้จักทำใจไปเป็นเทวดาก่อนพอมันบทบุญบาปดึงไปเลยก็อ้าวเทวดาก็ไม่ปลอดภัยแฮะเป็นเทวดาก็ไม่ปลอดภัยแฮะเพราะนั้นมีอยู่พระสูตรหนึ่งอ่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อเทวดาจะจุติเหล่าทวยเทพก็จะมาอวยพรกัน3ข้อ1ท่านจุติแล้วขอให้ไปสู่สุคติตอนเป็นเทวดานี่อยู่สุคตินะแต่ตอนที่เขาหมดบุญหมดอายุไขต้องไปเกิดเนี่ยก็อวยพรให้ไปสู่สุคติ2ไปสู่สุคติแล้วขอให้ได้ลาภ3ได้ลาภแล้วขอให้ดำรงตนอยู่ได้ดีภิกษุบางรูปท่านไม่เข้าใจก็ทูลถามว่าอะไรคือสุคติของเทวดาอะไรคือการได้ลาภของเทวดาที่อยู่ติแล้วอะไรคือการดำรงตนอยู่ได้ดีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเราลองดูสิรูปกายมี5ใช่ไหมเทวดามนุษย์สัตว์เดรัจฉานเปรตสัตว์นรกเมื่อเทวดาหมดบุญหมดอายุขัยแล้วจะมาเกิดอ่ะมันเหลืออะไรที่เป็นสุคติอ่ะเหลือแต่มนุษย์นะท่านจึงตรัสว่าอัตภาพมนุษย์เนี่ยเป็นสุคติของเทวดามนุษย์อยากเกิดเป็นเทวดาแต่เทวดาก็อยากเกิดเป็นมนุษย์เพราะหลุดจากมนุษย์ไปก็กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตสัตว์นรกแล้วใครจะไปใช่ไหมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสต่อภิกษุว่าการได้อัตภาพมนุษย์เป็นสุคติของเทวดาการได้ฟังพระสัทธรรมได้ฟังพระธรรมวินัยฟังแล้วเกิดความศรัทธานี่เป็นลาภของเทวดาก็ย้อนกลับมาอีกสิประเทศทั่วโลก235ประเทศถูกไหมที่มันจะได้ฟังธรรมมีเท่าไหร่มีกี่ประเทศบ้างเถอะใน235ประเทศเนี่ยเกิดมาแล้วถ้าเกิดผิดที่ชีวิตก็เปลี่ยนแล้วโอกาสที่ได้ฟังพระสัทธรรมเกิดความเริ่มใส่ศรัทธาก็เหลือกระจิ๋งเดียวอะเมื่อเทียบสัดส่วนมนุษย์ทั้งโลกอะกระจิ๋งเดียวนิดเดียวเนาะคำว่ากระจิ๋งเดียวคือมันเล็กๆมันนิดจริงๆนะมันนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว3อันที่2นี่คือการได้ลาภนะลาภคือสิ่งที่ชอบใจเนาะได้ลาภสิ่งที่ชอบใจประการที่3ดำรงตนอยู่ดีก็คือเมื่อมีศรัทธาแล้วเนี่ยรักษาศรัทธาตัวเองได้ตลอดอายุไขคนมีศรัทธาบาปทำไหมไม่ทำกลัวใช่ไหมก็จะสั่งสมกรรมดีแม้ไม่มีใครเห็นก็จะทำละชั่วบาปไม่ทำทำแต่กรรมดีได้เป็นมนุษย์คือสุคติของเทวดาใช่ไหมแล้วมนุษย์คนนี้มีศรัทธาและแกก็ไม่ทำความชั่วทำแต่ความดีและแกตายแล้วแกจะไปไหนก็กลับไปเป็นสายเทวดาต่อก็รอบ2ต่อนี่เวลาทวยเทพมาอวยพรไอ้เทวดาจะจุตินะบอกวิธีการกลับมาเป็นเทวดารอบต่อไปเก็บไหม3ข้อนะแล้วใครได้คุณสมบัติ3ประการนี้ก็คือเป็นผู้ที่ได้พรจากเทวดาคือ1ได้อัตภาพเป็นมนุษย์2มีศรัทธามีมั้ยมีมั้ยศรัทธามีมั้ยมีแล้วจะรักษาศรัทธาจนเสร็จอายุขัยมั้ยก็เนี่ยผู้ที่ได้พรจากเทวดาได้ที่3ข้อหารู้ไหมเนี่ยรู้ไหมว่าเราเนี่ยได้รับพรจากเทวดาถ้าไม่รู้งั้นวันนี้รู้ซะเราได้รับพรจากเทวดามี3ข้อนะเนี่ยไม่ลงเรียนไม่รู้นะไม่ลงเรียนไม่รู้นะอ่ะมาถึงมนุษย์เนี่ยออกแบบชีวิตในโลกหน้าได้ถ้ารู้หลักวิชาถ้าไม่รู้หลักวิชาก็จะออกแบบชีวิตโลกหน้าไม่ได้เพราะไม่รู้หลักไปถามบางคนโลกหน้าไม่มีอันนี้ก็คือเขามีโอกาสออกแบบได้แต่เขาออกแบบไม่ได้แต่โอกาสเขามีเรารู้หลักวิชาเราออกแบบโลกหน้าชีวิตโลกหน้าได้ว่าโลกหน้าเราจะไปไหนเราออกแบบได้เพราะเรามีโอกาสแต่เปรตสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานไม่มีโอกาสโอกาสก็ไม่มีจะออกแบ
แต่มนุษย์เนี่ยมีโอกาสแต่ว่าจะใช้โอกาสหรือเปล่าก็อยู่ที่ว่ามีความรู้หรือเปล่าถ้ามีความรู้ก็สามารถออกแบบชีวิตในโลกหน้าได้รู้ไหมเราเป็นผู้มีบุญใช่ไหมเราเนี่ยมีบุญเรารู้หลักวิชาว่าจะออกแบบชีวิตโลกหน้าอย่างไรมีบุญนะมาเรียนวิชาเนี่ยมีบุญนะย้อนมานะอันนี้ก็คือดูนะอัตภาพที่มีโอกาสออกแบบชีวิตในโลกหน้าได้แล้วก็แบบชีวิตในโลกหน้าไม่ได้แล้วก็ดูรูปกายที่ไม่มีโอกาสแม้จะออกแบบชีวิตในโลกหน้าสรุปแล้วทั้ง5รูปกายเนี่ยมนุษย์ดีที่สุดถ้ายังแข็งแรงอยู่เทวดาไม่น่าเป็นจะไปเป็นทำไมเป็นเพื่อกินบุญเก่ารอบุญหมดใช่ไหมถ้ายังแข็งแรงอยู่เทวดาไม่น่าเป็นแต่ถ้าเมื่อไหร่หมดแรงแล้ว 80-90 แล้วอันเนี้ยเทวดาน่าเป็นไปพักรอมารอบใหม่แต่ยังแข็งแรงไม่น่าไปเพราะไปแล้วกินแต่บุญเก่าบุญใหม่ก็สร้างไม่ได้เป็นทำไมนะโอเคไหมตรงกันไหมตรงเนาะ